พอเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็คือทำงานที่เดียวกันตอนนั้นคือแบบเราก็เข้าไปบริษัทเนี่ยเข้าไปใหม่ๆเลยจากนั้นก็แบบเริ่มรู้จักว่าอ๋อคนนี้แบบอยู่ภาคเดียวกันนะเรียนภาคเดียวกันคณะเดียวกันเลยก็เลยแบบเขาก็เลยแบบมาแบบชวนกินข้าวอะไรเงี้ยคือเพราะว่าแบบเขาก็ต้องดูแลแบบคนที่เข้ามาใหม่ใช่ไหมซึ่งบริษัทเองก็จะมีจัดทริปไปบริษัทด้วยไปทั้งเชียงคานไปเที่ยวเวียดนามไปต่างประเทศด้วยกันซึ่งเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะชอบแบบถ่ายรูปแล้วก็จะชวนไปถ่ายตามมุมนู้นมุมนี้ก็จะรู้สึกว่าเรามีลักษณะอะไรคล้ายๆกันเนาะอะไรที่คล้ายๆกันแบบชอบถ่ายรูปเล่นกันอะไรเงี้ยมันเริ่มมาจากวันที่เรามาทำงานปกติแล้วเราอ่ะก็กำลังจะไปนั่งที่โต๊ะเราก็เห็นว่ามันมีโพสต์อิทแปะอยู่บนโต๊ะอยู่ซึ่งตอนนั้นอ่ะคีย์บอร์ดมันถูกวางทับไว้อยู่พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็เห็นคำว่าชอบคนนี้ที่สุดเลยซึ่งเราก็ใครเนาะที่เขามาแปะแต่ว่าเราก็คิดว่าต้องเป็นโจแน่นอนแต่ว่าด้วยความที่แบบเราต้องคอนเฟิร์มตัวเองนิดนึงแล้วก็ไปถามโจตรงๆเนาะว่าคิดอะไรกับเราหรือเปล่าสรุปว่ามันก็ใช่คือเราก็เริ่มจะหามุกอะไรเนี่ยมาจีบเขาอย่างมุกอันนึงเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องเล่นแน่นอนเลยก็คือพอดีตอนนั้นอะไปดูหนังมาเรื่องนึงแล้วแบบเรื่องนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนี้พระเอกจีบนางเอกเนี่ยเขาก็แบบเอากระดาษมาแผ่นนึงใช่ไหมแล้วก็เขียนตัวหนังสือแบบกลับด้านตอนนั้นเราก็แบบถือกระดาษเนี่ยปุ๊บแล้วบอกว่าเฮ้ยลองไปส่องกระจกดูสิแล้วพอไปส่องปุ๊บคนนี้น่ารักจังแล้วก็โอ้เสียวดีเนาะ เขาก็จะเริ่มมีมุกมาให้เราอยู่ในแต่ละวันเช่นอาจจะส่งรูปปิงปองยิ้มมาให้ทีละรูปเพราะว่าเขาจะชอบเขาจะเห็นว่าเราอ่ะมีงานที่เครียดอยู่ก็จะมีส่งเป็นรูปเขียนว่าสู้ๆนะมาให้เราด้วยสิ่งที่เหมือนกันก็คือเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมด้วยกันก็ไปเจอว่าเขาเล่นเกม Infinity Blade บนมือถือ iPhone 4พอเล่นปุ๊บแล้วก็แบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้นี่แบบไม่ธรรมดาจริงๆคือแบบเล่นเกมแนวนี้ด้วยเราก็เลยแบบอ๋อแบบก็ชวนเขาเล่นเราก็รู้ว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเหมือนกันก็ตอนนี้ก็คือยังเล่นอยู่เนาะก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีเกมออนไลน์อย่างแรงร้องออนไลน์อยู่มานั่งเล่นด้วยกันอีกอย่างก็คืออย่างเราชอบเป็นคนชอบถ่ายรูปเนาะเป็นคนชอบถ่ายรูปแบบถ่ายนู่นถ่ายนี่หาเทคนิคถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็แบบบางทีก็ไปหาร้านหาสวนอะไรพวกนี้ไปถ่ายก็จะเป็นคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันสิ่งที่ต่างกันเนี่ยคือตัวปอนเองอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งตัวเขาเองอ่ะจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วเขาก็จะชอบมีคำพูดที่มาให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆซึ่งในหลายๆเหตุการณ์สิ่งที่ปอนไม่มั่นใจนั้นอ่ะมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะคือจริงๆเขามีความสามารถแต่ว่าเขาไม่ขาดความมั่นใจในตัวเองซึ่งเราก็พยายามพูดว่าเอ้ยจริงๆเขาเป็นคนที่แบบเฮ้ยเธอทำได้นะเธอคือลองคิดดูดีว่าจริงๆมันแค่นิดเดียวอ่ะแค่เราข้ามผ่านจุดนี้ไปอ่ะเราก็แบบสามารถทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือปอนเองอ่ะจะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยมีท็อปิกอะไรใหม่ๆมาชวนคุยซึ่งตัวเขาเองก็จะมีเรื่องหลายๆอย่างมีหลายๆอย่างมาเล่าอย่างพวกมุกต่างๆก็จะมีมาไม่เว้นวันแล้วก็แบบบางทีเราก็ดูหนังดูซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็จะเล่าให้เขาฟังเขาแบบอ๋อเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันมีท็อปปิกอะไรบ้างทำให้เขาแบบไม่เบื่อคือจริงๆเราอ่ะเราก็แบบบางทีเราก็ชอบคิดมุกเสียวๆอะไรพวกเนี้ยให้แบบเขายิ้มอ่ะแต่ว่ามุกจริงๆเนี้ยเราก็ไม่ได้แบบคิดเองทุกๆมุกนะคือบางอย่างเนี้ยเราแบบถ่ายไอจีเราก็ไปเจอมาเราก็แบบเซฟเก็บไว้เว้ยว่าแบบอ๋อมุกนี้เนี้ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้คราวหน้าอย่างตัวอย่างมุกเนี้ยที่แบบชอบๆเนี้ยก็อย่างเช่นมีมุกหนึ่งกระปุกออมสินมีไว้หยอดตัง
แต่คิดถึงจังมีไว้ยอดเธอ เสียวนะพูดเองแล้วรู้สึกเสียวเออนั่นแหละก็แบบคือก็มันเป็นโมเมนต์อะไรที่มันแบบมุ้งมิ้งน่ารักอะไรเงี้ยเออก็เลยคืออะไรที่กวนเล็กๆน้อยๆเขาก็จะชอบมากวนเราอยู่ตลอดวันไหนที่เราไปเที่ยวกันแล้วเขาไม่ได้โพสต์สไตล์นี้เราก็จะรู้สึกว่าอืมมันเหมือนขาดหายแล้วนะ ก็ขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่งอย่างตลอดระยะเวลาประมาณ7ปีที่เราได้รู้จักกันมาเพราะเขาเองก็จะเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องที่คอยมาอยู่ข้างๆกันอยู่ตลอดเนาะไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเขาเองก็จะคอยอยู่ข้างๆอยู่ด้วยกันก็สำหรับเขานะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่แบบทุกอย่างทุกโมเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกว่าเธอแบบคือแบบคอยให้กำลังใจเขาคอยแบบคอยอยู่ข้างๆเขาเสมอไม่ว่าแบบจะทุกข์จะสุขอะไรพวกเนี้ยก็แบบก็จะมีคนคนเนี้ยคอยอยู่ข้างๆเราคอยให้กำลังใจเราคือคอยให้คำปรึกษาเราในหลายๆเรื่องเรารู้สึกว่าเรารักคนคนเนี้ยแล้วเราก็ไม่อยากเราก็อยากจะอยู่กับเขาไปนานๆก็ขอขอบคุณทุกอย่างจริงๆจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอบกอดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัว